กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่กับช่องบุญพี่ทีวีกันอีกแล้วนะคะผมเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยของวันที่27กรกฎาคมนะครับมันมีการอัปเดตจาก Roblox มานะครับผมว่าเสียงอูฟหรือว่าเสียงเมื่อเวลาเรารีเซ็ตคาแรคเตอร์ของในเกม Roblox เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนเสียงแล้วนะครับหลังจากที่แต่ก่อนเนี่ยไอเสียงอูฟเนี่ยเวลาสมมติว่าผมกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์ใช่ป่ะปกติถ้าผมกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์มันก็จะเป็นเสียงอูฟอูฟใช่ป่ะเดี๋ยวผมขึ้นเสียงไว้ให้คือมันก็จะเป็นเสียงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อตอนเช้าหรือว่าเมื่อตอนดึกของเมื่อวันที่26ก็ไม่แน่ใจนะครับผมเกม Roblox เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนเสียงเวลาเรารีเซ็ตคาแรคเตอร์นะครับก็คือสมมุติว่าเวลาเรารีเซ็ตคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเสียงไปเลยมันไม่ใช่เสียงอูฟอีกต่อไปแล้วนะคะผมซึ่งไอเสียงอันใหม่เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเปลี่ยนทำไมแต่ผมจะลองเปิดเสียงให้ดูนะครับคือเนี่ยถ้าผมเกิดกดเปิดวอลลุ่มใช่ปะทุกคนได้ยินปะมันเป็นเงี้ยอันนี้มันก็คือเสียงรีเซ็ตคาแรคเตอร์อันใหม่ของเกม Roblox นั่นเองนะคะผมก็คือสมมุติว่าเวลาเรากดรีเซ็ตคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงนะคือมันไม่ใช่เสียงอูฟแล้วนะครับซึ่งผมก็ไปค้นหามาสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นจริงนะก็คือมันเหมือนว่าไอ้เสียงอูฟที่มันเคยเอามาในเกม Roblox เนี่ยมันติดลิขสิทธิ์นะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันติดลิขสิทธิ์อะไรแต่ว่าผมเห็นคนเขาบอกกันใน TikTok นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับผมสำหรับคนที่ลองไปทดลองทำดูกันแล้วมันยังเป็นเสียงอูฟเหมือนเดิมอยู่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้อัปเดตเกม Roblox นะครับผมก็ลองเข้าไปอัปเดตกันดูนะครับแล้วก็ลองกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยทุกแมปเลยนะไม่ใช่แค่แมปบุ๊คเฮเว่นนะครับทุกแมปเนี่ยพอกดรีเซ็ตน่ะมันเป็นเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าแมปอื่นให้ดูแล้วกันโอเคตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในเกมFind the Floppers แล้วนะคะผมก็จะลองกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์ให้ดูนะคะผมอ่ะมามันก็จะเป็นเสียงอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่อูฟิกต่อไปแล้วนะครับก็ไอคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่มาทำข่าวโรบอกให้ทุกคนรู้ว่าตอนเนี้ยโรบอกมันได้ทำการเปลี่ยนเสียงเวลาตอนเรารีเซ็ตคาแรคเตอร์หรือว่ากดเดทแล้วนะครับผมซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเดตแล้วอยากใช้เสียงเก่าต่อไปก็เชิญนะครับผมเชิญใช้ได้เลยเพราะว่าผมแนะนำว่าไอเสียงเก่ามันดีกว่าแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าไอ้เสียงเก่ามันยังมีลิขสิทธิ์อะไรกับตัวคลิปอยู่หรือเปล่านะครับก็คือถ้าคุณอัดคลิปลง YouTube ไปผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโอเคนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องบุญพี่ทีวีด้วยนะครับผมโอเคอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับตันจะมาจริง